วัสดีครับหมายฮะครับเฮ้ยสวัสดีครับเสียงชัดไหมฮะชัดอยู่ครับมีช็อตๆนิดๆบางช่วงช็อตๆนิดๆนะแนะนำตัวเองหน่อยเออสวัสดีครับผมเพชรนะครับอายุ18ปีอุ้ยอายุ18น้องเพชรนะเพชรเล่น PUBG มั้ยลูกเล่นอยู่ครับเล่นอยู่นะเล่นอยู่ด้วยตอนนี้ก็เล่นอยู่ที่เราใช่ใช่ที่ไหนล่ะพี่เพชรเป็นคนที่ไหนเพชรคนที่ไหนครับคนหาดใหญ่ครับผมนี่โทรจากไหนเนี่ยโทรจากบ้านครับที่หาดใหญ่โทรที่หาดใหญ่เลยนะน้องเพชรใช่ครับผมโอเคก็คือเพชรนี่มีเพชรก็ได้ยิงนะใช่ครับพี่เพชรอะไรนะเพชรกันหยัดว่าเพชรกันหยัดเพชรก็ได้ยิงคืออะไรวะอ้าวผวนพี่บูผวนเอาดีๆเขาคงมันเป็นคำผวนไม่ผมเป็นคนสุภาพไงเรื่องพวกนี้ผมไม่เอาด้วยนะครับผมก็เลยผวนไม่ค่อยเป็นเหมือนกันโอเคมาน้องเพชรวันนี้มีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้ฟังประมาณไหนอะไรยังไงชื่อเรื่องว่าอะไรดีกว่าชื่อเรื่องครับครับผมไม่ได้ตั้งไว้อะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องราวเกิดเจอเองไหมเจอเองไหมหรือว่าใครเป็นคนเล่าต่อกันมาหรือจะเป็นคนเจอเองเรื่องที่ผมส่งไปก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดกับผมเองเมื่อปีที่แล้วครับช่วงม .6 ปีที่แล้วนี่ก็แสดงว่าตอนนี้ก็คือเราขึ้นปี1แล้วใช่ครับผมกำลังเรียนออนไลน์อยู่ครับโอเคฮะท่านผู้ชมเรื่องของเราเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนะ แล้วเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะไรยังไงที่ไหนก็ลองเรียบเรียงเลยนะครับผมน้องเพชรจัดไปเดี๋ยวผมท้าความก่อนนะพี่ก็คือส่วนตัวผมเมื่อก่อนตั้งแต่เด็กๆเลยคือผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่ออะไรเลยแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแบบมันเป็นเรื่องที่แบบทำให้ผมเชื่อเรื่องแบบนี้อะพี่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องมาบ้างแต่แบบก็ไม่ได้ทำให้ผมเชื่ออะไรขนาดนั้นครับเดี๋ยวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนก็ได้ครับนั่นแหละมืดเกินไปนะโอเคเล่ามาเลยครับน้องเพชรก็คือผมเนี่ยตอนเด็กๆอะไปต่างจังหวัดบ่อยแบบบ่อยมากคือส่วนตัวผมเป็นคนหาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็พ่อแม่ผมมีบ้านอยู่ที่พัทลุงนี่คนใต้นี่บ้านไม่บ้านตอนเด็กคนใต้นี่ตอนแดงมานี้ทำให้เราต้องเดินทางบ่อยก็ไอ้จังหวัดสองจังหวัดนี้ใช่ไหมฮะครับผมครับก็คือแบบพ่อแม่ชอบไปเยี่ยมย่าเยี่ยมยายบ่อยประมาณนี้ครับผมแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตอนนั้นผมเด็กมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบสองคืนติดกันพี่แล้วก็วันแรกที่ผมไปอ่ะก็คือผมไปบ้านญาติใช่ไหมก็เป็นบ้านที่ไปวันนั้นก็คือเป็นบ้านของคุณย่าผมครับแล้วก็วันที่ผมไปอ่ะผมไปก็ไปปกตินี่แหละก็ไปทักทายญาติพี่น้องอะไรปกติแล้วก็ช่วงที่ผมไปบ้านญาติตอนเข้าไปในบ้านอ่ะผมก็ไปเล่นในห้องของพี่สาวครับพี่สาวนี่ก็คือแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับแกผมไม่รู้เหมือนกันว่าแกทำงานอะไรแต่แบบผมเคยเห็นแบบแกรับงานพวกดูดวงอะไรพวกนี้ด้วยมีของอยู่บ้างดูดีแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกแล้วก็ตอนที่ผมเข้าไปในห้องพี่เนี่ยด้วยความที่เด็กอะพี่ตอนนั้นผมแบบเข้าไปเล่นในห้องแล้วก็ผมเห็นขวดน้ำแดงบนหัวเตียงพี่จริงจริงเถอะยกมาซดซะหนึ่งดอกไว้ไม่ใช่ใช่ใช่คอแห้งพอดีผมยกมากินคือมึงใส่ใส่อ่ะคือมึงไม่เคยดูหนังผีหรือเรื่องผีไงมึงใส่ใส่ตอนนั้นผมเด็กๆเลยมันก็มันก็ม .6 ใช่ไหมมัธยม6ไม่ใช่พี่มันคนละเรื่องกันอันนี้คือเรื่องก่อนหน้านี้โอเคก็บาคิดซะเด็กกว่านี้เด็กกว่านี้ช่วงประถมเลยอันเนี้ยช่วงประถมช่วงประถมเลยยังไม่รู้ภาษีภาษายังไงต่อเด็กโง่คนเด็กนี่แหละพี่ประมาณนี้เข้าไปในห้องพี่สาวใช่แล้วผมก็ยกมากินใช่ไหมแล้วก็ข้างๆไอ้ขวดน้ำแดงอ่ะมันมีลูกบอลลูกหนึ่งสีดำแล้วผมก็เอามาโยนเล่นลูกบอลแล้วผมก็โยนเป็นแบบคล้ายๆกับได้ถักอ่ะพี่แบบได้ที่ลูกแมวชอบเล่นอ่ะพี่แบบครับครับแล้วผมก็โยนเล่นไปด้วยความเป็นเด็กผมก็โยนเล่นไปเรื่อยๆทีนี้พี่สาวผมไอ้ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นน่ะพี่เป็นเจ้าของห้องใช่ไหมแกก็เดินเข้ามาในห้องแกเห็นผมเล่นแกแบบตะโกนเฮ้ยไอ้เพชรเล่นอะไรเนี่ยแล้วผมก็งงไงด้วยความเป็นเด็กเอ้าอะไรอ่ะเล่นนิดเล่นหน่อยเล่นไม่ได้หรอห่วงจังอ่ะแล้วก็พี่แกก็แบบลากผมไปหน้าห้องก็ด่าผมใหญ่เลย
ผมแบบอะไรเนี่ยผมทำอะไรผิดเนี่ยเออเสร็จทีนี้แกก็บอกว่าให้ผมนั่งรออยู่หน้าห้องใช่ไหมแล้วก็แกก็ออกไปคุยกับคุณย่าแกไปคุยอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอนไปคุยเสร็จอะแกกลับมาหาผมใช่ไหมแล้วแกก็พาไปห้องพระพาผมเนี่ยไปห้องพระผมพี่แล้วก็คุณย่าแล้วก็สองคนนั้นอะเขาบอกให้ผมนั่งพนมมือใช่ไหมแล้วก็เขาก็สวดอะไรของเขาไม่รู้ใหญ่เลยเหมือนให้เราขอเข้ามาหรือเปล่าน่าจะใช่ครับแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแล้วก็ระหว่างที่สวดอะผมก็ร้องไห้พี่แต่แต่แบบไม่ได้ร้องว่าเจอผีร้องแบบโดนพี่ด่าเออแล้วก็พอเขาสวดอะไรเสร็จใช่ไหมแล้วก็ย่าก็มาปลอบไงเหตุร้องย่าคงคิดแบบโดนอะไรบ้างแหละแต่ผมแบบผมตุ่นด่าแล้วก็พี่ก็บอกผมว่าอย่าเข้าไปเล่นอีกนะมันอันนั้นมันก็คือของที่เอาไว้ทำพิธีอะไรไม่รู้พี่เคยบอกผมแต่ผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ที่เล่นแหละมันก็คือน้ำแดงที่เขาไว้บูชาอะไรไม่รู้แล้วก็ไอ้ได้ถักอะพี่มันคือผมผู้หญิงที่เอามาม้วนกันโอ้โหของจริงสัสไอ้น้ำแดงเนี่ยกูเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยแต่ไอ้โอ้โหอันนี้คิดไม่ถึงเลยวะพิธีอ่ะใช้คำว่าเขาทำพิธีอ่ะอะไรพิธีอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้เหมือนกันด้วยความที่ตอนนั้นผมเด็กพิธีอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกแต่รู้แค่ว่ามันคือผมผู้หญิงเพื่อนอ่ะแล้วไปยังไงต่อลูกนั่นแหละพี่แล้วก็ก็คืนนั้นผมก็นอนใช่ไหมแล้วก็พอตอนเช้าแบบพี่ตอนเช้าแบบผมก็เดินไปหลังบ้านก็ไปตักข้าวมากินนี่แหละทั่วไปตอนเช้าแล้วผมอ่ะได้ยินเสียงคนซักผ้าผมก็เลยตะโกนถามผมคิดว่าย่าไงครับย่ากินอะไรเปล่าแต่ว่าย่าไม่ตอบผมก็เลยกินคนเดียวแล้วกันผมก็ยกจานข้าวเนี่ยไปกินหน้าบ้านแล้วตอนที่ผมไปถึงหน้าบ้านอ่ะคือทุกคนในบ้านอ่ะนั่งตรงนั้นหมดเลยย่าด้วยแต่ว่ามันมีเสียงทักผ้าอยู่หลังบ้านไม่น่าจะใช่แล้วทีนี้ผมก็ชัดเลยแต่ว่าตอนนั้นผมเด็กผมก็ไม่ได้เชื่อเลยแล้วก็พอมาวันที่2ที่ผมอยู่บ้านย่าครับก็คือกลางวันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ทั่วไปก็ทำกิจกรรมกับญาติอะไรเนี่ยทั่วไปครับแล้วก็แต่พอกลางคืนเนี่ยเขาเหมือนวันรวมญาติอะไรมั้งเขาอ่ะกำลังจะทำกับข้าวกินกันแต่ว่าน้ำมันน่ะน้ำมันทอดอะไรสักอย่างเนี่ยมันหมดพี่สาวอ่ะก็ชวนผมไปซื้อผมก็ไปใช่ไหมพี่แล้วก็ระหว่างที่ขับไปอ่ะมันจะแบบมันต้องพี่ลองนึกภาพดูมันเป็นแบบชนบทอะพี่แบบเขตพัทลุงแบบข้างๆเป็นนาแล้วก็ไม่มีไฟอะไรเลยมีแบบแสงไฟรถซึ่งไปตอนกลางคืนใช่ใช่แล้วก็พอขับไปเนี่ยพี่สาวคนเดิมเลยพี่ก็บอกว่าเพชรพนมมือแล้วผมก็งงไงอ้าวพนมมือทำไมเนี่ยแล้วก็พี่ก็เอามืออุดปากผมขับรถมือเดียวแล้วก็บอกว่าเนี่ยพนมมือไว้ถึงบ้านค่อยว่ากันแล้วผมก็เออเอาก็เอาวะแล้วผมก็ไหว้ไปแล้วก็พอถึงบ้านอ่ะผมก็ถามพี่ผมแบบตื้อพี่อ่ะแต่พี่ก็ไม่ยอมบอกแต่ผมก็ตื้อไปเรื่อยแล้วพี่ก็บอกผมบอกว่าเมื่อกี้ข้างทางอ่ะไม่เห็นจริงๆหรอผมก็บอกว่าเห็นอะไรแล้วพี่ก็บอกว่าเปรตแล้วผมก็แบบอะไรอ่ะอะไรของพี่วะผมก็หัวล้ออ่ะโอ้โหเราไม่เห็นนี่คนเหี้ยเลยแล้วผมบอกว่าเหี้ยพี่ปัญญาอ่อนจังอ่ะเออผมแบบประมาณว่าแบบอะไรอ่ะแล้วกูไม่เห็นน่ะเออไม่เห็นใช่นั่นแหละแล้วผมก็ไปเล่าให้พ่อฟังใช่ไหมครับแล้วพ่อก็แบบไม่ได้ว่าอะไรแต่พอวันถัดมาก็คือวันที่ผมต้องกลับบ้านตัวเองละบ้านที่หาดใหญ่ครับก็คือวันนั้นแหละกลางคืนผมก็เข้านอนปกติแหละแล้วผมอ่ะลืมหมอนเน่าไว้ข้างล่างบ้านผมมี2ชั้นหมอนเน่าแบบหมอนตั้งแต่เด็กอ่ะพี่ครับแล้วก็ผมลงมาเอาชั้นล่างแล้วก็ระหว่างทางเดินอ่ะผมแบบอยู่ดีอ่ะได้ยินเสียงของเล่นตกจากบันไดแล้วก็เสียงประตูเปิดปิดแบบเสียงแบบสนิมตรงกรอนประตูอ่ะพี่แบบเอี๊ยดอาดเอี๊ยดอาดใช่แล้วแบบอยู่ดีหมาก็หอนผมแบบครบองค์ประกอบไม่ใช่แล้ว ผมแบบไม่เอาเลยหมอนเน่าทิ้งเลยค่อยไปนอนกอดพ่อกอดแม่ก็ได้วะ แล้วก็มีคืนชั้นสองเลย แล้วก็ไม่ได้นอนแล้วก็กลัวแบบกลัวมากอ่ะพี่จากเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องไม่เคยกลัวอะไรเลยนะครับ แล้วก็กลัวแบบกลัวจัดแต่ว่า
สุดท้ายก็ฝืนหลับได้แต่พอวันต่อมาก็คือแบบกลางวันคือผมแบบไม่เป็นทำไม่แบบไม่เป็นอันทำอะไรเลยอ่ะผมแบบคิดแต่เรื่องเมื่อคืนอ่ะพี่แล้วพอแบบกลางคืนอ่ะมันดื้อเลยจะนอนอยู่แล้วพ่อผมเนี่ยใช้ไปเอาของด้านล่างผมแบบเถียงพ่อหลังยนฝาเลยไม่ไปยังไงพี่ก็ไม่ไปถ้าไปพ่อก็ไปด้วยดิพ่อบอกผมเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อ่ะก็ไม่ต้องมานอนเอ้ยก็ถ้าอะไรนะนึกแบบพ่อบอกอะไรเลยนะถ้าไม่ใช่เป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเออก็คือเหมือนถ้าเป็นก็ลงไปเอาถ้าไม่ใช่อ่ะก็มานอนก็ไม่ต้องไปเอาแล้วประมาณนี้ครับผมก็แบบด้วยความมึงก็ห่มผ้านอนซะไปแล้วผมแบบอ้าวพูดยี่แล้วผมก็ลงไปเอาเออแล้วแบบตอนที่ผมเดินอ่ะมันเดินเลยพี่ของเล่นตกประตูปิดต้นนี้ประตูปิดดังกว่าเมื่อวานอีกหมาก็หอนอีกผมแบบไม่ไหวแล้วกูเป็นตุ๊ดก็ได้วะแล้วผมก็ขึ้นข้างบนเลยแต่แบบก่อนที่ผมจะถึงห้องนอนเนี่ยผมอ่ะไม่เห็นพ่อหยิบของเล่นเล็กๆแล้วพ่อแม่งก็หอนแหละฮะแล้วพ่อแกล้งผมอ่ะพ่อแม่งขอนแหละพ่อแบบวู้อย่างเงี้ย แต่แบบแล้วเมื่อคืนมันกลัวไปแล้วอ่ะพ่อมึงแบบพ่อมึงค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพชรเดี๋ยวก่อนนะคือมึงเดินขึ้นบันไดกลับมาเนี่ยเพราะมึงเห็นพ่อมึงเนี่ยหยิบของเล่นอยู่ใช่พ่อแบบหันหลังให้ผมอะแล้วหยิบของเล่นอันเล็กๆอะแล้วพ่อก็หอนเป็นเสียงสุนัขบู๊ใช่ซึ่งมันคือเสียงเดียวที่คุณได้ยินใช่พี่แล้วพ่อมึงแกล้งมึงใช่ครับนั่นแหละพี่แล้วผมแบบผมกลัวไปแล้วอะแล้วผมแบบฝังใจอะแบบผมโกรธพ่อเป็นเดือนแหละเรื่องนี้กูนึกว่าพ่อจะแปลงร่างแล้วนี้เพชรพ่อมึงเล่นดับเบิ้ลเอออันนี้ก็คือเรื่องที่เจอมาใช่นี่ก็คือเรื่องที่เจอมาแต่แบบถึงมันแบบมันก็เจอเรื่องผีที่บ้านญาติแหละแต่แบบไอ้เรื่องที่พ่อแก้กับแบบผมกลัวผมแบบผมก็ทำให้ผมกลัวเรื่องผีไปเลยอ่ะครับเข้าใจนั่นแหละก็มาแกล้งเราแบบต่อเนื่องมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องไงเพชรเพื่อนครับพี่คือมึงว่างไงเนี่ยยังคิดถึงกันไหมไอเรื่องต่อไปเนี่ยคือแบบทำให้ผมเชื่อแบบเชื่อจริงๆเลยมีเรื่องคลายแม็กกว่านั้นไม่เอาอะไรมาห่ออีกแล้วนะแม่มาด้วยไม่ยืนข้างกันเลยอ่ะโอเครีเซ็ตกันใหม่นะรีเซ็ตกันใหม่นะเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่บอกว่าเพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วใช่ครับช่วงที่เขาอยู่ม.6หรือมัธยม6นะฮะถ้าใครห่อนี่กูเคลื่องไม้ใส่มึงเลยนะเดี๋ยวไม่ลงมาถึงขาใหญ่เลยหรอเออคุ้งถึงครับผมปาครับพี่ต่อเลยก็คือแบบหลังจากปฐมอ่ะผมก็ไม่เคยเจออะไรอีกเลยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นมาแบบใช่แต่ก็มีแบบเพื่อนแกล้งแบบปิดไฟอะไรเงี้ยผมก็กลัวนะผมแบบปิดไฟแกล้งนั่นนี่เออใช่ผมกลัวแต่ว่าก็ไม่ได้เจออะไรจริงจริงจังครับแล้วก็มาปีที่แล้วเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตมาปกติทั้งปีเลยแล้วก็ผมเนี่ยปกติเป็นคนนอนตรงเวลาตลอดแบบมันก็ไม่ได้ตรงเวลาขนาดนั้นนะแต่ก็คือนอนกลางคืนอ่ะพี่ไม่เคยนอนกลางวันเลยแต่คุณย่าเนี่ยก็คือพูดอยู่ตลอดว่ากลางวันเนี่ยนอนได้แต่ว่าช่วง4-5 โมงก็คือห้ามนอนนะอย่านอนตอนแบบตะวันตกอ่ะผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันพระอ้อมอ๋ออย่าไปนอนตอนโพเพใช่พระอ้อมไงมาชีวิตไงแต่ถ้าเป็นพระห่มอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมครับนั่นแหละครับก็คือผมนอนเป็นเวลาตลอดใช่ไหมพี่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าผมทำอะไรใช่ผมนอนช่วงบ่ายแล้วก็มาตื่นเนี่ยตื่นผมจำไม่ได้แล้วแต่รู้สึกว่าประมาณ5-6 โมงนี่แหละพี่ครับแต่แบบก่อนที่จะตื่นอ่ะผมฝันไว้พี่ผมฝันว่าแบบผมอ่ะตื่นอยู่นะตื่นขึ้นมาพี่แบบลืมตาอยู่มาโผล่ตรงหน้าบ้านหนึ่งครับคือมันคือบ้านแถวบ้านผมนี่แหละมันเป็นอยู่ในซอยอ่ะพี่ผมก็ไม่เคยเข้าไปหรอกแต่ว่าแบบมันเป็นทางกลับบ้านผมก็ขับรถผ่านประจำแต่คือแบบผมเห็นเลยเอ้ยบ้านเฮียนี่นี่หว่าผมแบบรู้เลยแล้วก็ผมแบบยังไงอ่ะคือรอบๆอ่ะมันไม่เห็นอะไรเลยพี่ครับแต่แบบแล้วก็ผมอ่ะในฝันคือผมพยายามจะลุกขึ้นยืนใช่ไหมแต่ลุกขึ้นยืนเท่าไหร่มันก็ล้มแบบตกลงมาตลอดอ่ะแบบพูดยังไงอ่ะแบบยืนไม่ได้อ่ะพี่แล้วก็ยืนแล้วล้มยืนแล้วล้มยืนแล้วล้มนั่นแหละพี่แล้วก็ทำไปเรื่อยแล้วก็ภาพตัดเลยแล้วก็ผมก็ตื่นแล้วพอตื่นอ่ะผมได้ยินเสียงรถพยาบาลด้วยพี่แบบนี่หมอพี่ดังมากๆเลยแล้วแบบ
คนเดินผ่านหน้าบ้านอะแบบเดินหลายคนเลยผมก็ไม่ได้อะไรมากแล้วก็ผมก็ตื่นใช่ไหมตอนนั้นผมก็ออกจากห้องแล้วผมก็เจอพ่อแล้วมันก็ถามว่าพ่อเขามาทำอะไรกันแถวบ้านเนี่ยเต็มหมดเลยพ่อก็บอกว่าอ้าวไม่รู้เหรอแล้วผมก็บอกว่ารู้ได้ไงก็ไม่เพิ่งตื่นแล้วพ่อก็บอกว่าก็มีคนผูกคอตายแถวๆบ้านผมก็แบบอ๋อเหรอพ่อพาไปดูหน่อยดิแล้วพ่อพาผมไปดูใช่ไหมพี่ครับแล้วบ้านที่แบบบ้านที่เขาผูกคอตายอ่ะคือบ้านหลังนั้นเลยเว้ยพี่บ้านที่ผมใช่ครับผมแล้วผมก็เชื่อมาตลอดเลยหลังจากนั้นเออคือคุณฝันว่าที่คุณบอกคุณฝันนั่นแหละเออสุดท้ายมันคือบ้านหลังที่เขาผูกคอตายเลยสถานที่เดียวกันใช่ครับผมสถานที่เดียวกันเลยเป๊ะๆเลยใช่ใช่ครับผมแล้วก็ผมก็เชื่อมาตลอดเลยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะผมว่าเรื่องพวกนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะมันจะเป็นจุดเปิดประตูจังหวะที่ไปเล่นเรื่องนั้นเปล่าวะเล่นเรื่องพ่อเหรอไม่ใช่เล่นเรื่องก้อนผมเออคือทำพิธีมันทำให้เราเหมือนกับเราเปิดเนตรขึ้นมาเลยทีนี้เชื่อไหมว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวกับอะไรครับพี่เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปเล่นที่เราไปเล่นก้อนผมก้อนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่น่าเกี่ยวหรอกมั้งมันผ่านมานานแล้วนะพี่ตอนนั้นมันประถมเองอ่ะนี่มันม .6 แต่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะใช่ครับก็แปลกเหมือนกันนะคือฝันในภาพฝันมันจะฝันได้ยังไงวะเหมือนเราถอดจิตไปเจอเรื่องพอดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บจันดันเจอเรื่องนี้พอดีอีกนั่นดิเออก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่แปลกครับนะเบิกในโรงแหวนไปทีนึงโยโย่ฮาคุโชไปทีเออประมาณนี้สำหรับน้องเพชรเออน้องเพชรนี่คือเรื่องที่น้องเพชรตั้งใจจะมาเล่าให้เราฟังอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้องเพชรสายแรกของเรานะก็ยังวอมกูช็อกแต่พ่อหอดแล้วก็มาเหมือนเป็นวาไรตี้เหมือนกันตัวนี้นะครับแต่มาเล่าจริงจังนะเออเล่าจริงจังกูปรับอารมณ์ไม่ได้ตอนแรกเนี่ยกูแอบคิดแว็บแรกนะนึกว่าพ่อโดนเข้าสิงนั่นน่ะดิเข้าใจป่ะนึกว่าแบบพ่อมาโยนตุ๊กตาตุ๊กตาเข้ากับแพงตึกแล้วหอนไม่เสียกูคิดแมวนั้นเลยคิดแบบแอดวานซ์เลยอ่ะที่ไหนได้พ่อแม่งแกล้งจบ